ันนี้แม่จะมาย้อนเวลาทำเมนูให้แต่เพียงแต่ว่าใช้ของต้องบอกว่าใช้ของเท่าที่เรามีนะแล้วแม่ก็จะเพิ่มโปรตีนกับวิตามินจากผักใส่แค่เพียงใส่แค่เพียงโอเคค่ะคือจริงๆเมนูนี้มาทำให้ดูไม่ได้แบบคนบอกโอ๊ยทำไมมันทำง่ายแต่มันทำให้ดูทำไมมันไม่ได้เกี่ยวกับทำง่ายทำยากนะคะแล้วแม่ก็จอดรถมวยๆเอาแบรนด์ซุปไก่มาขวดนึงเขาก็หายเข้าไปเลยทำไมหายไปตั้งนานเขาก็ออกมาที่ค่ะแบรนด์ไม่มีมีแต่ขนอซุปไก่ได้โอเคนะหวยไปแล้วทำซุปมักกะโรนีให้ขวัญซึ่งเขาเคยกินตอนเด็กๆอ่ะตอนไปโรงเรียนอนุบาลในสมัยก่อนเขาจะมีซุปมักกะโรนีสำเร็จอ่ะเป็นซองเราเอามาต้มทีเดียวเสร็จเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไอ้ซุปมักกะโรนีสำเร็จอ่ะแล้วก็จะมาปรับทำเองใส่เนื้อไก่เพิ่มโปรตีนไปหน่อยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าแบบถ้าเกิดว่าใครอายุประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะ35อัพหรอต้องเคยกินถึงไหม30อาจจะไม่ค่อยมีแล้ว35อัพอ่ะประมาณน่าจะเคยทานนะคะซุปมักกะโรนีที่เมื่อก่อนมันเป็นซองอ่ะของเบสฟู้ดตัวนี้เออคือเขาก็จะใส่เป็นแบบเป็นซองมาแล้วก็มีรสหมูรสไก่รสต้มยำซองแค่นี้แล้วก็มีเปิดข้างในฉีกมาก็จะเป็นเส้นมักกะโรนีที่เป็นข้อเกียวๆอ่ะแล้วก็มีแบบขนอใส่มาอันนึงแล้วแต่รสคือถ้าเป็นรสหมูก็ใส่ขนอหมูใช่แค่นั้นแหละเป็นอาหารที่เมื่อตอนเด็กๆอ่ะแม่ทำให้ผมทำบ่อยมากเพราะมันทำง่ายแล้วอร่อยแค่เทใส่น้ำร้อนเหมือนทำบะหมี่เลยใช่แต่แม่เขาจะใส่หมูเพิ่มใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปหรือไก่ใส่ไก่แล้วอยู่ดีๆค่ะก็เกิดนึกขึ้นมาว่าอยากกินแบบนั้นเพราะจริงมันก็ยังเป็นเมนูที่แบบได้สารอาหารได้ง่ายๆแล้วก็ทำง่ายอร่อยง่ายแม่ก็เลยวันนี้แม่จะมาย้อนเวลาทำเมนูให้แต่เพียงแต่ว่าใช้ของต้องบอกว่าใช้ของเท่าที่เรามีนะแล้วแม่ก็จะเพิ่มโปรตีนกับวิตามินจากผักใส่แค่เพียงใส่แค่เพียงโอเคค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็ยังเพื่อใครที่มีลูกหลานเอาไปทำให้ทานได้หนูๆนะก็ชอบทานแน่นอนเพราะว่าตอนเด็กชอบมากวันนี้เราไม่มีแม่บอกไปแล้วว่าปกติเราจะแต่ที่เขาทำสำเร็จมามันจะเป็นมักกะโรนีแบบที่เป็นข้อไม่ที่มันอยู่ในซองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีก็ใช้ยังไงก็ได้ก็ที่มีอ่ะถ้าเกิดมีเป็นเส้นยาวๆแบบบางทีเราชอบมีอย่างนั้นเราก็ไปตัดแบบผักเส้นยาวๆต้องเส้นใหญ่นะแต่ลูกไม่ชอบสปาเกตตี้กับมักกะโรนีคนละอันใช่ไงคือเส้นยาวๆแม่ก่อนนะแม่ชอบผัดมักกะโรนีที่เป็นเส้นยาวๆแต่ว่าหนูชอบให้แม่แบบผัดคือจริงๆอ่ะมันก็อร่อยคนละแบบแหละแต่ว่าในยามที่เราไม่ได้สามารถมีทุกอย่างได้แบบตอนนี้เนอะแม่เนาะใช่ค่ะมันก็ออกมาคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่จริงๆอ่ะถ้าเลือกได้ในยามปกติเราก็คงจะอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบางอันสำหรับเหมาะสำหรับอย่างนี้พอน้ำซุปเอ้ยพอน้ำซอสมันเข้าไปได้ดีกว่าอะไรก็ว่าไป okay. ตอนนี้เราก็เลยจะใช้เส้นนี้แหละแต่ก็ดูด้วยนะว่าหมดอายุหรือเปล่าหมดปี2-3หนุ่มนี่มัน2-3เปล่าไหมปี2-1บางทีแม่ก็แบบจำผิดว่าตอนนี้เราอยู่ปีไหนวันนี้เราใส่ไก่หรือใส่หมูครับไก่ค่ะไก่อ๋อเรามีไก่แล้วก็ใส่ไก่คือจริงๆเมนูนี้มาทำให้ดูไม่ได้แบบคนบอกโอ๊ยทำไมมันทำง่ายแต่มันทำให้ดูทำไมมันไม่ได้เกี่ยวกับทำง่ายทำยากนะคะมันเป็นเมนูที่แบบอยู่ในความทรงจำอะแล้วเหมือนบางคนอะสมมติมาม่าเหมือนกันเขาอาจจะมีมาม่าสูตรของเขาที่เป็นแบบในความทรงจำของเขาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูว่าซุปมักกะโรนีสูตรบ้านเราที่ทำง่ายๆบางบ้านเขาอาจจะไม่เหมือนกันไงแต่บ้านเราทำแบบนี้นะคะง่ายแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจใส่ขนมแต่แม่ใส่แค่ครึ่งเดียวพอเมื่อก่อนแม่ใส่เต็มก็เข้ามาอย่างนั้นก็ใส่ไปอ๋อคือเขามาทั้งก้อนก็ใส่ก็แม่เคยไปซื้ออะไรนะ
สมัยแม่สาวๆอ่ะตอนยังไม่เกิดอ่ะแม่เขาก็มีร้านที่แบบว่าเป็นร้านขายของชำเมื่อก่อนอ่ะมันจะไม่มีเซเว่นใช่ไหมคะแม่ตอนนั้นแม่ไปถ่ายหนังแล้วยังไงแล้วก็ไม่หมดหลับหมดนอนกับอีก็แวะร้านชำในซอยโชคชัย4แถวๆแบบตรงข้ามจอกองปราบหรืออะไรที่มันเป็นถนนใกล้โรงพยาบาลอ่ะแล้วแม่ก็จอดรถตอนนั้นจอดรถได้สบายมวยมวยเอาแล้วแม่ก็ไม่ลงจากรถแม่ก็ตะโกนเรียกเขาหมวยมวยเอาไม่หมดใช่เอาอ๋อแม่บอกว่าเอาขนอยอดซุปไก่เอ้ยไม่ใช่เอาอะไรวะเอาแบรนด์ยอดซุปไก่แบรนด์ซุปไก่มาหน่อยแม่พูดว่าแบรนด์ยอดซุปไก่แล้วลูกถามว่าทำไมต้องยอดซุปไก่แม่บอกก็สมัยก่อนเวลาโฆษณาเขาโฆษณาพูดว่ามีแบรนด์ยอดซุปไก่แบรนด์ยอดซุปแต่แม่พูดสั้นๆเอาแบรนด์ซุปไก่แล้วมาขวดนึงเมาหน่อยนึงแม่ก็ดูคนร้านทำก็ต้องรู้จักแบรนด์เขาก็ทำหน้างงงแม่ก็นึกอะไรวะทำหน้างงทำไมเนี่ยไม่รู้จักเหรอเขาก็หายก็ไปเลยหายก็ไปพักใหญ่อ้าวหนูทำไมหายไปตั้งนานก็ออกมาบอกว่าพี่ค่ะแบรนด์ไม่มีมีแต่ขนอซุปไก่ได้โอเคโอเคนะหวยไปแล้วเรื่องนี้คือเล่าผิดดีก็นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะกระดูกหรือร้านสต๊อกอยู่แล้วอ่ะอันนั้นน่าสบายเลยหรือบางทีอะค่ะแม่เขาจะต้มแบบเมื่อก่อนบางทีชอบทำชาบูแม่เขาก็จะใช้น้ำผักล้วนๆผักเอามาต้มมันก็จะหวานค่ะน้ำสต๊อกอย่างไรก็ได้ข้าวไปก็เป็นข้าวต้มที่ญี่ปุ่นอะบางทีเขามีอย่างเงี้ยแต่เป็นข้าวต้มแบบข้าวญี่ปุ่นข้าวต้มมันจะเละๆอะเขาก็ทานแบบนี้เหมือนกันเพิ่มรสชาตินิดนึงน้ำมันหอยพอแล้วฟันฉุยไหมตอนนี้เราก็จะชิมนะคะนี่คือสมัยนี้มีหมูด้งหมูเด้งเยอะแยะก็ใส่ได้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีไงก็ใส่ไก่เนี่ยอร่อยหมูกับไก่แต่ว่าเส้นน่ะมันจะมีวิธีไหมแม่ว่าต้มต้องไม่นานเกินไปไม่งั้นเละใช่เพราะว่ามันต้องเอามาต้มอีกต้องยังไงอ่ะต้มมันหลบมันปรุงรสอีกไงอ๋อก็คือว่ายังไงอย่าให้แม่ถ้าจะสำเร็จรูปเนี่ยมันทีเดียวเลยแต่อันนี้เราต้องต้มเส้นให้สุกอร่อยเนี่ยได้คุณค่าของอาหารว่ะใครอยากใส่พริกไทยเพิ่มก็ได้เนาะอร่อยต้องไม่ต้มนานเกินไปไม่ต้มเร็วเกินไปใช่เดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเล่นแบบออเดนเต้แบบหนึบหนึบนิดนึงนะที่เราทำอร่อยก็เป็นเมนูที่อร่อยง่ายๆนะคะแล้วก็ได้คุณค่าอาหารด้วยแบบใครอ่ะตอนเด็กๆฉันก็เคยทานก็ได้ทานเหมือนได้นะใช่ค่ะลองลืมไปแล้วใช่ค่ะเมื่อปิดรายการอะไรล่ะปิดรายการทำไมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งกิ๊งมาเลยไม่เคยปิดคนเดียวงงเป็นมีสตอรี่นะคะเมื่อกี้บอกว่าขอถ่ายภาพนิ่งแม่บอกเป็นยังไงล่ะเอาฟิลลิ่งเอาฟิลลิ่งแม่บอกเอาเหรอ